พามาดูรถเขาเรียกรถอะไรแถวบ้านเรียกรถอีแท็กครับเนี่ยเข็นข้าวเข็นมันเข็นข้าวโพดบางทีเรียกรถไถเอวอ่อนจะไปพรมอะไรนะครับหลายๆที่ก็คงมีนะแต่ทางอีสานส่วนใหญ่ผมเห็นมันจะเป็นหางยาวหมดเป็นหางยาวแต่แถวบ้านเขาไม่ค่อยใช้หางยาวมันมาลักเข็นมันนะเข็นของน้ำหนักแบบนี้มันจะดีกว่าเพราะน้ำหนักมันอยู่ใกล้ล้อหน้ามันจะกดมันจะไม่ค่อยฝีถ้าหางยาวความห่างจากล้อหน้ากับตรงเทเลอร์ที่เข็นกับของที่เข็นนั้นมันห่างกันมันก็จะเบามันก็ไม่กดมันก็จะฝีแต่เนี่ยมันใกล้แล้วเวลาเลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวอะไรมันง่ายกว่าเวลาดิ้นมันก็โยกง่ายกว่าอยู่ในไร่นั่นแหละหลายที่ก็ใช้กันแบบนี้เดิมอันนี้มันเป็นมันยกดั้มไม่ได้นะครับตอนหลังเข็นมันแล้วมันไม่สะดวกอ่ะเข็นของเข็นอะไรในไร่ก็ไม่สะดวกไปทำดั้มมาทำนี่มีคันโยกเนี่ยปลดล็อกเวลาเข็นของทั้งหนักน้ำหนักมันก็จะถ่วงอยู่ทั้งด้านท้ายเวลาง้างคันโยกตรงนี้ปลดล็อกมันก็ถ้าเกิดน้ำหนักมันอยู่ตรงกึ่งกลางก็จะต้องใช้มือช่วยยกนิดนึงแต่ถ้าเกิดน้ำหนักมันถ่วงอยู่ตรงท้ายที่ไม่ต้องใช้มือช่วยเลยง้างปุ๊บกระดกปั๊บเลยเดี๋ยวจะยกให้ดูนะถ่ายมือเดียวก็มายกยกง่ายครับมาดำยกก็วิ่งออกไปได้เลยจะเป็นตะขอการทำงานก็เป็นตะขอธรรมดาง้างคันโยกง้างตะขอตะขอตัวนี้ก็จะมาเกาะอันนี้เนี่ยจะมาเกาะเนี่ยจะเกาะอันนี้เวลาปลดล็อกมันก็อันนี้เข็นได้ไม่เยอะสารีแคบ4ดอกกว่าเห็น2ตันก็แทบนั่นแล้วผูนต้องเอาคอกข้างๆเสริมแล้วละเผาไม่ไหวด้วยถ้าจะให้เข็นต้องเผาใหญ่กว่านี้ที่เขาเข็นกันแถวช่างแถวบ้านที่ทำเข็นกันเข็นมัน4ตันอัดกันก็ได้4ตันกว่า4ตันครึ่งก็เคยเห็นเขาเข็นกันนะครับช่วงล่างจะมีจุดที่มันสวิงดำก็กดลงนะยกหรือแล้วครับสนใจเอาไปลองทำดูได้นะครับ